สวัสดีครับพ่อของคุณเอนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับธรรมดาจะพูดแค่สัปดาห์ละหนึ่งเรื่องนะครับแต่พอดีเมื่อวานเนี่ยลองทดลองในมันเป็นห้องทํางานใหม่ครับ ก็เลยลองว่าถ้าถ่ายคลิปตอนดึกๆใช้เรียกว่าอะไรใช้โน้ตบุ๊กนะครับในการพูดสนทนาหรือว่าการอัพคลิปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะผลออกมาก็คือภาพมันแตกนะครับวันนี้ก็เลยมาแก้ตัวให้นะครับในกลุ่มที่หลายคนสนใจนะครับที่ขึ้นหัวไว้นะครับกลุ่มของ245นะครับ542นะครับกลุ่มนี้ผมนิยามให้ว่าเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มผู้เรียกว่าอะไรผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีน้ำใจนะครับเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนจะมองในเรื่องในด้านดีนะแต่พอผมขอพูดก่อนเพราะว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามีคนมาถามที่ว่าเลขกลุ่มนี้ทำไมมีคนเลขกลุ่มนี้แล้วทำไมเป็นคนที่ได้รับภาระหรือแบกภาระเสียเป็นส่วนใหญ่ทำไมทำอะไรแล้วแบบต้องได้ช่วยเหลือคนอื่นจริงๆพื้นฐานของเลขทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขที่ค่อนข้างจะชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นหลักอยู่แล้วนะอย่างเช่น4-5เนี่ยพื้นฐานคุณชอบถ่ายทอดชอบเรียนรู้อะไรมาแล้วถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจคุณเรียนรู้มาเพื่อมีน้ำใจเพื่อแบ่งปันเพื่ออยากให้คนอื่นได้รับรู้ในสิ่งที่คุณเรียนรู้มานะครับเป็นคนมีน้ำใจส่วนใหญ่แล้วก็เลยเลขเนี้ยเลข4554เนี่ยก็เลยถูกเชื่อมโยงไปกับอาชีพเกี่ยวกับพวกครูบาอาจารย์นะครับหรือนักเรียนนักศึกษานะครับอะไรซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในส่วนนี้แต่จริงๆพื้นฐานคือเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ใช้สติปัญญาในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆแสวงหามาซึ่งความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเป็นคนชอบแบบนั้นนะครับเวลาศึกษาอะไรก็พอแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยคุณก็มักจะคอนเนคชันไปให้คนอื่นได้เสมอๆนะครับพอเลข5มันก็เป็นเลขของคนมีน้ำใจไกลๆเหมือนกันนอกจากจะเป็นความสติปัญญานะครับเลข4เป็นเลขของการสื่อสารเพราะนั้นคนที่มีเลข4-5ก็มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงคนอื่นด้วยสิ่งที่ตนเองมีความรู้ก็ชอบถ่ายทอดมีความสามารถอะไรก็ชอบไปถ่ายทอดให้คนอื่นมันก็เป็นเรื่องของมีน้ำใจนะครับส่วน2442ไม่ต้องพูดมากเลยเลข2เลขใจดีอยู่แล้วนะครับเลข4เลขการสื่อสารก็สื่อสารมีอะไรก็ชอบจะแบบว่าเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปรับผิดชอบให้เข้าไปแบบเหมือนเป็นกัลยาณมิตรกับคนอื่นนะครับข้อนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีนะแต่พอดีว่าหลายท่านที่มาศึกษาโอ้โหทำไมแบบว่าต้องชอบช่วยคนนั้นคนนี้อันนี้มันเป็นแนวทางของเลขที่ออกมาที่บอกให้เห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่เราอะจริงๆผมมองว่ากลุ่มนี้โอเคไหมก็โอเคนะแต่ว่าแน่นอนอะคุณก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยคนอื่นได้ไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆที่จะได้ไปช่วยเหลือเขาอะนะครับมันก็เป็นปกติถ้าคุณเป็นคนมีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับคุณก็จัดการไปได้เลยนะครับไม่ต้องไม่คือมันก็โอเคอะหมายถึงว่าพอคุณช่วยเขาด้วยความเต็มใจด้วยสิ่งที่คุณอยากถ่ายทอดด้วยความมีน้ำใจของคุณอะผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องช่วยเรากลับอะคือมันจริงไม่ได้หวังนะคือจริงๆตัวคุณไม่ได้หวังว่าจะให้มีใครมาช่วยอะไรคืนแต่คุณเป็นคนที่ชอบจะช่วยคนเพราะฉะนั้นแน่นอนมันจะมีเรื่องราวที่คุณต้องได้ช่วยเหลือคนอื่นมีอะไรที่คุณต้องได้รับซึ่งจริงๆแล้ว2-4นี้เป็นเลขคู่มิตรนะแต่คู่มิตรที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปว่าคู่มิตรเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ด้านเด่นด้านด้อยก็คือคุณจะรับภาระของความที่คุณไปสร้างมิตรไว้อย่างนั้นอะด้วยการที่แบบว่าไม่ว่ายังไงคุณต้องช่วยเหลือเขาอะมันก็เลยมีลักษณะแบบนี้นะครับคนที่ไม่เข้าใจวันนี้ก็โอเคนะเข้าใจแล้วนะตรงจุดนี้ว่าเอ้ยทำไมมันถึงยังต้องช่วยคนอื่นอยู่ต้องแบบว่าเอ้ยได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้อยู่มันเป็นแนวทางที่ผมมองว่าโอเคนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมันไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะอ่ะโอเคตรงประเด็นนี้ต่อไปแล้วนะครับต่อมาดูพื้นฐานของการจริงๆแล้วกลุ่มนี้นะครับผมจะแยกเป็นเรื่องๆก็เช่นเรื่องบุคลิกของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะดึงดูดนะในมุมมองผมก็ว่ายิ้มง่ายนะครับเข้าถึงคน อาจจะดูสุขุมนิดๆอาจจะดูนิ่งๆหน่อยๆอยาก4-5นะแต่ว่า2-4เนี่ยแน่นอนคุณเปิดบุคลิกที่มันแบบนุ่มนวลอ่ะพูดจาดีพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับพอมี4-5ก็มีดุลมีหลักการเหมือนเป็นคุณครูใจดีอะไรประมาณนี้ยืนหน้าโรงเรียนย้อนรอแล้วเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าที่ยืนอยู่หน้าร้านแล้วยิ้มอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยยิ้มแบบมาซื้อหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการทํางานคุณเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างจะมีระบบระเบียบแล้วก็มีแบบแผนนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทุกคนในองค์กรถ้าคุณมีโอกาสนะคุณก็จะช่วยเหลือคือคุณไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายคุณใครจะให้คุณทำอะไรคุณก็ทำแล้วคุณอยากทำอะไรคุณก็บางทีจะบอกว่ายุ่งก็ไม่ใช่นะเพราะว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจอ่ะหมายถึงว่าถ้าเขาไม่เรียกคุณก็ไม่ได้เข้าไปขนาดนี้แต่ว่าถ้าเขาแบบเรียกใช้หรืออะไรคุณก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคนในองค์กรหรือว่าเพื่อนร่วมเพื่อนต่างคือเพื่อนร่วมงานนะครับคุณก็ช่วยได้หมดนะทำให้ถ้าเกิดว่าเรื่องของงานเนี่ยนอกจากคุณตัวเองจะทำงานดีแล้วเนี่ยคุณก็มีคอนเนคชั่นที่ดีคุณก็มีเรื่องของด้วยความมีน้ำใจของคุณอ่ะด้วยบุคลิกดูเข้าถึงง่ายอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ดีต่อตัวงานแล้วก็ดีต่อหน้าที่การงานต่อไปในระดับต่อไปนะครับแล้วมันก็สะท้อนไปถึงเรื่องต่อไปคือเรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการเงินคุณคนที่หาเงินค่อนข้างเก่งนะครับก็มีเหตุอะไรก็จะสามารถหาเงินได้ง่ายไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยนะครับแล้วก็เหตุต่อมาก็คือพอคุณหาเงินได้แล้วคุณรู้ว่าควรจะใช้ยังไงจาก4-5เนี่ย4-5เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบวางแผนอะไรไว้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแม้จะไม่ใช่เลขเด่นในการคิดวิเคราะห์แบบ5-6หรือ5-9หรือ1-6อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินวางแผนนะแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับที่ดีมากนะครับในระดับที่ดีมากส่วนในเรื่องของเรื่องต่อไปก็คือความรักนะครับคุณมีคนมีเหตุมีผลค่อนข้างเยอะเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจเพราะนั้นผมมองว่าเรื่องความรักน่าจะสดใสดีนะครับน่าจะสดใสนี้ไม่ได้มีสีได้อะไรแต่ก็อาจจะถ้าเจอคนเคี้ยวๆเจอคนที่แบบว่าเอ้ยเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆคุณอาจจะทันครึ่งนึงแต่คุณก็อาจจะต้องใจดีไปอีกครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ทันนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณมี4-5เนี่ยคุณรู้ว่าจะจัดการยังไงแต่2 4คุณแน่นอนคุณเปิดรับก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้แต่ถามว่าถ้าบุคลิกตัวคุณเองในเลขคู่นี้ถามว่าโอเคมั้ยผมว่าโอเคนะ2 4 5เนี่ยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับภาพรวมก็คือด้วยความที่คือผมบอกด้านด้อยแต่แรกไปแล้วนะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เรียกว่ารับภาระอยู่เนืองๆเหมือนกันอย่างที่ผมเคยพูดในเลข2 4ก็คือ2 4นี่แน่นอนคุณที่เขารู้ว่าคุณแบบโอเคแบบเนี้ยเขาถึงเข้ามาหาคุณเขาถึงมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณก็ถามว่าใจอ่อนไหมก็ระดับนึงเลยนะแต่พอดีว่าพอมันรวมกลุ่มกับ4-5เนี่ยคุณก็มองก่อนว่าเอ๊ะคนคนนี้จะช่วยดีไหมแต่4-5เองก็เป็นคนที่ชอบยื่นมือช่วยเหลือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหตุที่คุณจะได้ช่วยเหลือคนมันมีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อพิจารณาหน่อยนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับในเลขกลุ่มนี้ถามว่าดีไหมผมมองว่าดีจริงๆเลขกลุ่มไหนก็ดีแต่ถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันมี2มุมอ่ะพอมุมนึงมันดีแล้วทำไมมันมีเรื่องแบบนี้ก็วันนี้ก็เอาข้อที่น่าสงสัยเอามาให้คุยกันนะครับอะไรอีกเรื่องนึงใครมองเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเลขของอะไรนะเลขของการเรียนเลยไหมเลขของก็แบบพอมี4 5ปุ๊บโหนี่เรียนจ๋าเลยผมเคยพูดในหลายคลิปแล้วว่าเลขการเรียนไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นเลขเรียนหนังสือนะเป็นแค่คุณชอบศึกษาอย่างถ้าคุณมี4-5เนี่ย4-5ลงท้ายหรือ4-5อยู่ตรงไหนก็ตามที่เกี่ยวกับมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเก่งหนังสือแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้ไม่ได้เป็นหนอหนังสือไม่ได้เป็นแบบต้องเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับคุณในสิ่งที่คุณทำอ่ะในสิ่งที่คุณเป็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ดีอาชีพอะไรก็ได้ครับมันก็มีเลขนี้ดีหมดนะครับมันก็หมายถึงคุณชอบแสวงหาสิ่งที่คุณต้องอยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณเป็นอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับจิวเวลรี่คุณก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเพชรของพลอยเรื่องของตลาดเพชรพลอยเรื่องคุณชอบเล่นหุ้นเนี่ยคุณลงทุนในการเล่นหุ้นการลงทุนเนี่ยคุณก็ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดเนี่ยคุณจะเป็นแบบนี้คือมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันต้องเป็นครูมันต้องเป็นอาจารย์มันต้องเป็นพระมันต้องเป็นอะไรพวกนี้มันไม่ใช่นะครับไม่แน่นอนนั้นมันก็เป็นลักษณะเลขก็เป็นแบบเป็นแนวทางว่าอ๋อคุณชอบศึกษาสิ่งที่ควรจะรู้แล้วไอ้2 4เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะเด่นเรื่องค้าขายจะเด่นเรื่องแค่เอ้ยความเป็นมิตรเหรอเมตตามหานิยมใครเข้าหานี่เหรอมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าฟิกว่าจะต้องเป็นอะไรมันได้หมดไงอ๋ออยากจะ
อยากจะทำความเข้าใจคือขนาด2-4อ่ะยังใช้กับอาชีพไหนก็ได้เลยไม่มีใครพูดถึงว่าใช้กับอาชีพไหนแล้วมันดีเขาบอกใช้ได้หมดก็รู้นะเพราะฉะนั้น4-5หรือว่าจะเป็นเลขอื่นที่ไม่ใช่มุกนี้นะครับใช้อะไรก็ได้แต่ว่าแนวทางมันจะเป็นแบบนั้นเองนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ได้2คลิปเลยนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ไม่ได้อันนี้ผมอัดลองอัดนะครับจากโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ได้เข้าทั้งชั้นเรียนแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ไปทางอื่นนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะอัพขึ้น YouTube เลยว่าเอ้ยโอเคมันชัดเจนและเสียงมันชัดเจนแค่ไหนนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสัปดาห์นี้ก็ได้2คลิปเลยนะครับสัปดาห์หน้ามาพบกับเลขกลุ่มต่างๆนะครับที่ได้ฝากมาแล้วก็มีข้อคิดอะไรใหม่ๆผมก็จะนำมาเสนอนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับเรื่องของการเรียนออนไลน์ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแม้จะไม่ได้เปิดตอนนี้นะครับแต่สามารถเปิดรับก่อนได้ก่อนที่จะถึงเดือนตุลานะครับมันมีหลายท่านเข้ามาเพราะว่ามันก็มีลักษณะของการเข้ามาเรียนแล้วก็อยู่ในห้องไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอถึงผมก็จะส่งเอกสารไปให้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ท่านที่ติดตามมากนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสัปดาห์นี้สวัสดีและขอบคุณครับ